King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631ช่วงคนดำจานเด็ดสำหรับสัปดาห์นี้พบกับจานเด็ดของคุณทองอุไรลิ้นปิติและพลตำรวจเอกอังสนานนท์ขอเชิญติดตามทองอุไรลิ้นปิติรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอาหารจานเด็ดคือซุปหัวหอมเป็ดตุ๋นและหอยลายอบเนยกระเทียมภัตตาคารไพซาโน่ที่ตั้ง63ถนนนาคนิวาสลาดพร้าว71แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร10230เปิดบริการทุกวัน 11:00 น.ถึง 14:00 น.ช่วงเย็น 17:00 น.ถึง 22:00 น.โทรศัพท์029561495คุณทองอุไรบอกที่นี่อาหารอิตาเลียนอร่อยมาทีไรต้องสั่งซุปหัวหอมสไตล์ฝรั่งเศสรสชาติดีมากสำหรับเมนคอร์สต้องเป็นเป็ดตุ๋นแบบฝรั่งเศสดั้งเดิมปลอดสารกันบูดและสารเคมีปรุงแต่งส่วนอาหารทะเลที่ชื่นชอบอีกอย่างหนึ่งคือหอยลายอบเนยกระเทียมหอมนุ่มเค็มมันแสนอร่อยชอบบรรยากาศอบอุ่นโออาอย่างอิตาลีและการต้อนรับเป็นกันเองพลตำรวจเอกอังสนานนท์ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอาหารจานเด็ดคั่วกลิ้งหมูผัดสะตอใส่กะปิกุ้งสดน้ำพริกผักลวกแกงส้มปลากระพงและข้าวยำร้านฉวางที่ตั้ง 375/5-6 ถนนพรานนกแขวนบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกทม.การเดินทางข้ามสะพานอรุณอมรินทร์ถึงแยกสิริราชให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพรานนกตรงมาอีกประมาณ300เมตรจะเห็นร้านอยู่ทางซ้ายมือมีป้ายบอกชัดเจนเปิดบริการหยุดเดือนละ1ครั้งเวลา 7:30 นถึง 19:30 นโทร024111226พลตำรวจเอกบอกผมเคยไปปฏิบัติราชการอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายปีจึงชอบอาหารปากใต้ผมชอบอยู่หลายอย่างรสชาติเข้มข้นจัดจ้านถึงใจเมนูเด็ดคั่วกลิ้งหมูแกงส้มปลากระพงน้ำพริกผักลวกเหมือนได้ไปทานจากนครศรีธรรมราชเมนูเด็ดที่ไม่สั่งไม่ได้เลยคงไม่พ้นผัดสะตอใส่กะปิกุ้งสดรสชาติกลมกล่อมจากพัทลุงออกเค็มนิดๆเผ็ดและเปรี้ยวตามอร่อยมากๆน้ำพริกผักลวกเป็นไฮไลท์ของทุกครั้งเพราะอาหารใต้จะขาดน้ำพริกไม่ได้เลยในแต่ละมื้ออร่อยไม่มีที่ติไม่เผ็ดโดดแต่มีรสเปรี้ยวเค็มและเผ็ดกำลังดีแกล้มด้วยผักลวกต่างๆอร่อยยก2นิ้วเลยอีกเมนูต้องยกให้แกงส้มปลากระพงชิ้นใหญ่จากหาดใหญ่รสชาติถึงเครื่องแกงเผ็ดร้อนทานคู่กับไข่เจียวหรือปลาสายทอดอร่อยเหาะอย่าบอกใครเลยและในช่วงนี้ลัดดาขออวยพรวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะลัดดาขออวยพรล่วงหน้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดระหว่าง24พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2559ของสมาชิกแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปรวม17ท่านดังนี้24พฤษภาคมรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท Quality House จำกัดมหาชนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแทมมี่ร้อยตำรวจตรีหญิงแทมารีนธนสุการอดีตนักเทนนิสมืออันดับ1ของประเทศไทยและอดีตมืออันดับ19ของโลก26พฤษภาคมอาสาสารสินอดีตราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศพลเอกวินัยสร้างสุขดีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกศักชัยธนบุญชัยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเลขานุการและกรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดี27พฤษภาคมศาสตราจารย์พิเศษประสบสุขบุญเดชอดีตประธานวุฒิสภาอดีตประธานศาลอุทธรณ์ภัทรวดีมีชูทนครูสอนศิลปะการแสดงเจ้าของภัทรวดีเธียเตอร์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงไพบูลย์ดำรงชัยธรรมประธานกรรมการบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชน
แพนเค้กเขมนิจจามิกรนางแบบและนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7เจ้าของรางวัลสตรีไทยดีเด่นประจำปี2558จากสภาสตรีแห่งชาติ28พฤษภาคมวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลโทเทพพงศ์ทิพยจันทร์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแม่ทัพภาคที่1 30พฤษภาคมสุภชัยพานิชพักเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา UNCTADอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกอดีตรองนายกรัฐมนตรี1มิถุนายนกนกศักดิ์ปิ่นแสงนายกสมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยกาญจนารัตน์ลีวิโรจน์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง2มิถุนายนพลเอกอกนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก4มิถุนายนสุภชัยผู้งามองคมนตรีอดีตประธานศาลฎีกาคนที่35พลเอกนพดลอินทปัญญาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมช่วง Star is Born สัปดาห์นี้ขอแนะนำเอริยาจุฑานุการกับทาวินยวพลกุลเมเอริยาจุฑานุการอายุ21ปีเกิด23พฤษภาคม2538บุตรสมบูรณ์จุฑานุการกับนฤมลติวัฒนาสุขการศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนตรีมิตรวิทยาการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโยโกฮาม่าทริ LPGA คลาสสิกชิงเงินรางวัลรวม 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐราว 45.5 ล้านบาทที่สนามโรเบิร์ตเทรนต์โจนส์กอล์ฟเทรลแคปิตอลฮิลล์ซีเนเตอร์คอร์ตเมืองแพรตวิลล์รัฐอลาบามาสหรัฐอเมริกาเมื่อ8พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจบรอบสุดท้ายปรากฏว่าโปรเมทำสกอร์รวม4วัน14อันเดอร์พาร์274ผงาดคว้าแชมป์รายการ LPGA ทัวร์ในการเล่นกอล์ฟอาชีพไปครองได้สำเร็จคว้าเงินรางวัลในฐานะแชมป์ครั้งนี้ 195,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 9,830,000 บาทและนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเชิญเข้าไปฉลองแชมป์ในทำเนียบรัฐบาลผลงานที่ผ่านมาของน้องเมย์เอริยาจุฑานุการมีอาทิเช่นปี2007ทำลายสถิติมิเชลวีด้วยการเป็นนักกอล์ฟอายุน้อยที่สุดที่ลงแข่ง LPGA ทัวร์ปี2008เป็นตัวแทนทีมชาติไทยแข่งขันกอล์ฟเอเชียนเกมส์ครั้งที่16ที่เมืองกวางเจาประเทศจีนปี2012คว้าแชมป์แคนาเดียนวีเมนส์เอเมเจอร์และแชมป์วีเมนส์เวสเทิร์นเอเมเจอร์ปี2013แชมป์กอล์ฟเลดี้ยูโรเปียนทัวร์รายการลันลามาเยมครับวินทาวินยวพลกุลอายุ31ปีเกิด20กรกฎาคม2528การศึกษาอนุบาลโรงเรียนอนุบาลดาราธรประถมศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรปริญญาตรีภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ University of California นักแสดงหนุ่มที่มีโปรไฟล์แน่นเอียดสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7น้องชายแท้ๆของนาวินยวพลกุลหรือนาวินต้าอดีตนักร้องชื่อดังนอกจากวินมีรูปเป็นทรัพย์แล้วประวัติการศึกษายังดีเยี่ยมเรียกว่าชีวิตครบสูตรแถมตอนนี้กลับมาสู่วงการแสดงมีผลงานให้แฟนๆได้ชมอีกครั้งหลังจากไปคว้าปริญญาโทบริหารธุรกิจจากอเมริกา